นายท่านกอนชิตผมว่าคุณแต่งงานกับคนที่ดีกว่านี้เถอะทำไมคุณพูดแบบนี้คุณนี่มันเหี้ยมได้อย่างอายได้ให้ผลที่สุดเลยแล้วคุณไม่เหี้ยมคุณไม่ไรอย่างอายคุณไม่ไรเหตุผลเหรอฉันเหี้ยมตรงไหนฉันไรอายตรงไหนฉันไรเหตุผลตรงไหนแล้วคุณตรงไหนไม่เหี้ยมแล้วคุณตรงไหนไม่เหี้ยมคุณไม่ไรอย่างอายตรงไหนคุณไม่ไรเหตุผลตรงไหนตรงไหนไม่ไรอย่างอายตรงไหนไม่ไรเหตุผลน่ะถึงแม้ว่าฉันจะเหี้ยมไรอย่างอายไรเหตุผลน่ะนะแต่คุณอ่ะเหี้ยมกว่าเที่ยงกว่าไรยากอายกว่าไรผลกว่าโอเคได้งั้นผมเที่ยงผมได้ยังอายแล้วผมก็ไรผลมากกว่าแต่ก็เพราะคุณนั่นแหละ